นานกว่า3ชั่วโมงคุณวุฒิพงศ์วิบูลวงศ์รองอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอัยการสูงสุดนะครับก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อยุติแต่มีการตกลงกันในบางประเด็นเช่นในเรื่องการสอบพยานเพิ่มเติมที่ปปช.จะยอมไต่สวนในบางรายเพื่อให้ได้ตามที่อัยการต้องการนะครับส่วนอัยการเนี่ยต้องการให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมตามที่เสนอไปทั้งหมดเพราะเห็นว่ายังมีความจำเป็นในเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งพยานที่อัยการขอให้สอบเพิ่มเติมนั้นครอบคลุมทั้งชุดที่ปปช.สอบเองและชุดที่อดีตนายกรัฐมนตรีขอมาก่อนหน้านี้และปปช.ปฏิเสธไปนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องมีการสอบพยานทั้งหมด10คนแล้วก็ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอให้อัยการสูงสุดอีกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าคดีนี้ปปช.สามารถที่จะฟ้องเองได้หรือไม่รองอัยการสูงสุดก็บอกนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ปปช.จะดำเนินการสั่งฟ้องเองได้ต้องรอให้อัยการสูงสุดรายงานผลในที่ประชุมวันนี้ให้กับคณะทำงานทราบก่อนซึ่งอัยการสูงสุดอาจจะเห็นไปในแนวทางเดียวกับปปช.ก็ได้แต่ถ้าอัยการเห็นว่ายังต้องสอบพยานเพิ่มเติมหรือต้องหารือในบางประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องมีการแจ้งเป็นคำสั่งออกมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ารองอัยการสูงสุดเนี่ยแถลงน้ำเสียงจะเป็นแบบหนึ่งแต่พอเลขาธิการปปช.นะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานของฝ่ายปปช.คือคุณสรรเสริญพลเจียกแถลงน้ำเสียงจะดูเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะคุณสรรเสริญยอมรับว่าวันนี้ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้เพราะปปช.ทำตามที่อัยการสูงสุดขอมาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ายังมีปัญหา